ายขยะเป็นหนุ่มน้อยผู้อาภัพในทุกๆวันเขาจะถูกทอดทิ้งจากคนรอบข้างไอเดียไทยวันนี้ขอนำเสนออีโคช็อปร้านขายสินค้าจัดเก็บขยะแห่งแรกของประเทศไทยอีโคช็อปเป็นร้านขายของดีไซน์เพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็อยู่ที่ชั้น1ตึกดิจิตอลเกตเวย์ตรงสยามสแควร์ครับผมมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของนักออกแบบให้กับสวทช.ชื่อโครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นทองแล้วก็ได้ออกแบบโคมไฟขึ้นมาชิ้นหนึ่งชื่อว่าฟลิปแลมป์ทำมาจากเศษได้ใส่คล้องพม่านก็เอาไปให้กับเจ้าของโรงงานเจ้าของโรงงานก็ถามผมกลับมาว่าเอ้าแล้วคุณออกแบบมาอย่างนี้แล้วผมจะขายยังไงเนี่ยเพราะในช่วงประมาณ 3-4 ปีก่อนหน้านี้มันไม่มีตลาดไม่มีร้านขายของดีไซน์เพื่อสิ่งแวดล้อมเลยมันมีงานประกวดอยู่เยอะแยะนะไม่รู้อ่ะประกวดอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะลงท้ายด้วยแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยผมก็เกิดข้อสงสัยว่าแล้วของพวกนั้นมันไปอยู่ไหนหมดจะไปหาซื้อหรือว่าไปดูพัฒนาการได้ยังไงไม่มีเลยก็เลยเปิดขึ้นมาเป็นอีโคช็อปฮะเนี่ยแหละนางพยาบาลแม่บ้านเด็กมัธยมมหาวิทยาลัยเรียนออกแบบหรือไม่ได้เรียนออกแบบก็แล้วแต่เนี่ยคุณสามารถที่จะผลิตสินค้าออกมาแล้วก็มาให้เราถ้าเกิดเราดูแล้วว่าเฮ้ยคอนเซ็ปต์ได้นะแต่ถ้าเกิดใช้ได้จริงด้วยอย่างเงี้ยเรายินดีเลยนะฮะที่จะนำมาวางที่อีโคช็อปแต่นิทานการเดินทางของนายขยะเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเขายังต้องการการสนับสนุนจากทุกๆคนบนโลกใบนี้ครับแล้วคำว่าขยะหรือทิ้งก็จะไม่มีอีกต่อไปอยากจะให้เริ่มต้นคิดจากเรื่องง่ายๆเรื่องที่ใกล้ตัวก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าโหเราทำเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วโลกของเราจะกลับมาแบบปกติสุขแล้วก็ไม่มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเลยแต่คิดว่ามันอาจจะดีกับเราก่อนจะได้แบบเหมือนมีแรงบันดาลใจให้ได้ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดคิดยากไปก็โอ้เดี๋ยวก็ไม่ไหวแล้วหมดแรงก่อนพอดีสนับสนุนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์